พลังงานและบ่อแร่ของประเทศลาวเผยข้อมูลว่าในปี2013ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าของประเทศลาว23โรงมีกำลังการผลิตรวมกว่า 3,200 เมกะวัตต์และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากโครงการสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมีกำลังการผลิตให้ถึง 12,500 เมกะวัตต์ภายในปี2020นี้แม้ว่าจะตั้งเป้าเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนเพื่อสร้างรายได้และแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชนแต่ลาวก็คงต้องเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำอาจจะไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มที่ในช่วงหน้าแล้งซึ่งลาวก็ยังคงต้องพึ่งพิงการนำเข้าพลังงานบางส่วนจากต่างประเทศอยู่ดีในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนเมืองก็ยิ่งทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มมากขึ้นประกอบกับเหมืองแร่ทองและทองแดงซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศลาวก็ยังคงมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงอย่างต่อเนื่องประเทศเพื่อนบ้านที่เคยมีความหวังว่าจะพึ่งพิงนำเข้าพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอจากประเทศลาวอาจต้องพิจารณาแผนสำรองอื่นๆควบคู่กันไปด้วยเพราะไฟฟ้าพลังน้ำเองก็ยังมีข้อจำกัดประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมก็ทำให้ประเทศลาวมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนอาจทำให้ลาวสามารถส่งออกไฟฟ้าได้น้อยกว่าที่เคยคาดไว้อีกทั้งการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าแต่ละแห่งก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆดังนั้นน่าจะเป็นการดีกว่าหากแต่ละประเทศมีโรงไฟฟ้าของตนเองให้เพียงพอและลดการพึ่งพิงพลังงานนำเข้าให้น้อยที่สุดรวมทั้งประเทศไทยก็ยังต้องนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศลาวถึงปีละ 1,100 ล้านหน่วยหรือคิดเป็นมูลค่าถึง480ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย